โอ้ยโล่งมากเลยครับแต่ต้องบอกว่าเป็นการโล่งที่ก็แอบยังไม่ชินเหมือนกันนะเพราะปกติเวลาไปไหนมาไหนหรือว่าไปเล่นคอนเสิร์ตของวงตระที่นายนะก็จะชอบมีคนถามตลอดว่าใช่ทุเรียนหรือเปล่าใช่ทุเรียนหรือเปล่าปกติเราก็ชินกับการที่เราต้องปฏิเสธไปแล้วแต่วันนี้ต้องบอกว่าเราเองเราเปิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราลงอะไรก็จะมีคนมาถามใช่เขาก็ชื่นชอบในความเป็นทุเรียนณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นการปิดหน้ากากอย่างนึงที่มันได้เปิดตัวว่าเราเป็นคนแบบนี้แหละอะไรแบบนี้ครับซึ่งบางทีคนอาจจะไม่ได้เห็นผมในอีกมุมนึงใช่แล้วที่แบบสาวๆแห่กันกรี๊ดเลยใช่เขาก็ชื่นชอบในความที่แบบว่าในการร้องเพลงในรายการในแบบว่าความสามารถตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณมากแบบยอดฟอลโลว์มันพุ่งแบบตกใจตกใจคือจริงๆเราเป็นของเราอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เลยตกใจที่แบบว่าแต่ว่าบางทีเราก็ไม่มีโอกาสแหละใช่อันนี้มันถือว่ามันเป็นโอกาสสำหรับเรามากกว่าก็ต้องขอบคุณใช่ต้องขอบคุณรายการ The Mask Singer ขอบคุณ Work Point ครับสำหรับโอกาสนี้ตอนนี้ต้องการในฝั่งในชาติคนต่อไปแล้วโอ้ก็เคยเห็นมาบ้างมีคนพูดบ้างอะไรเงี้ยต้องขอบคุณขอบคุณผมมองว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเขารักเรามากกว่ามันเป็นคำพูดที่บอกว่าพูดกันขำๆน่ารักดีอะไรแบบเนี้ยพอเขารักเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีขอบคุณมากที่หยิบยื่นตรงนี้ให้ครับต้องไปทำนี้ด้วยเนาะตอนนี้ก็ขอบคุณก็ขอบคุณใช้ชีวิตใช้ชีวิตของเราแล้วตอนนี้เรากดดันไหมคะกดดันไหมไม่กดดันอาจจะยังไม่ชินมากกว่าที่แบบว่าบางทีปกติรูมตัดที่นายอย่างเงี้ยก็คือจะมีกลุ่มคนหนึ่งที่ชื่นชอบในรูมตัดที่นายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมีคนที่จะรู้จักเรามากขึ้นคืออาจจะรู้จักผมมากขึ้นจนตามไปถึงผลงานเงี้ยเราก็ได้เจอแฟนๆใหม่ๆที่เข้ามาเชียร์เราอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ครับการเจอคนเยอะๆเราอาจจะต้องแบบว่าโอเคแบบว่าฟิตร่างกายหน่อยเราจะได้แบบว่าเต็มที่กับคนหลายๆคนได้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้ครับมีกับเราเรื่องส่วนตัวของตัวอย่างนี้ตอนนั้นแบบแต่งงานแล้วอ๋อผมว่าไม่หรอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าคุยกันขำๆมากกว่ามั้งเขาก็ยังคงแบบว่าก็ยังเราก็คงยังเป็นเหมือนเดิมแหละครับแต่เขาว่าไงบ้างคะสาวๆมีเยอะขึ้นแฟนว่าอะไรไหมแฟนไม่ว่าอะไรเลยครับก็อย่างจริงๆก็มีแซวบ้างเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนแบบว่ารักในทุเรียนอะไรแบบนี้เขาก็ปลื้มนะมันเป็นอารมณ์คนปลื้มถ้าเราปลื้มใครสักคนหนึ่งเราก็คงอยากจะให้เขาเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราเป็นอะไรแบบนี้ครับขอบคุณมากครับผมไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่าคำว่าขอบคุณเลยจริงๆเพราะว่าต้องขอบคุณที่ทุกคนชื่นชอบในตัวทุเรียนทุเรียนเนี่ยเป็นเหมือนสื่อกลางของผมเลยผมเองต้องขอบคุณทุเรียนด้วยที่แบบเป็นหน้ากากที่ทำให้ผมได้เปิดตัวตนของผมออกมาสักทีหนึ่งโดยที่ผ่านมาผมอาจจะไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ผมเคยทำในสิ่งที่ผมทำได้แบบว่าในพับลิกในสาธารณะอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณ Work Point ขอบคุณรายการ The Mask Singer มากครับที่ให้โอกาสนี้กับผมครับขอบคุณครับ